YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับ8นะครับหนังสือสมัย2วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.2ทั่วประเทศนะครับผมได้ใช้หนังสือเล่มนี้คำสั่งบอกว่า look and match นะครับคำแปลไปอยู่ไกลเหลือเกินนำมาเรียงให้ใกล้กันหน่อย look แปลว่าอะไรครับลูกๆนักเรียน look แปลว่าดูนะครับ and แปลว่าและ match แปลว่าจับคู่จงดูและจับคู่นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนะครับผม sock อ่านว่า socks นะครับเติม S ก็คือถุงเท้านะครับหนาสองข้างก็ชี้มาที่ถุงเท้าตรงนี้นะครับสีขาวๆอาจจะเครื่องหมายคุณครูเดี๋ยวนะครับแต่มันไม่ตรงนี่มาอยู่นี่นะครับก็ลากนะครับมาที่ถุงเท้าสองข้างที่พยัญชนะ F นะครับแล้วก็มาศัพท์ที่สองนะครับ shirt เขียนว่าเชิ้ตนะครับแปลว่าเสื้อเชิ้ตก็ลากไปที่เสื้อสีเขียวนะครับเสื้อเชิ้ต dress นะครับชุด dress นะครับทับศัพท์ก็ได้หรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าชุดสตรีหรือชุดราตรีก็ชี้มาที่ชุดสีเหลืองนะครับระหว่างเสื้อกับกระโปรงติดกันเขาเรียกชุด dress นะครับอันแรกก็เป็นกางเกงขายาวนะครับก็จะลากเส้นมาที่กางเกงขายาวสีเขียวนะครับเขาเรียกว่า trousers นะครับและเติม s ตลอดเวลานะครับเพราะเขานับที่ขานะครับนะขาสองข้างก็ถือว่าเติม s hat แปลว่าหมวกนะครับก็จะชี้มาที่หมวก shoe นะครับ shoe รองเท้าก็จะเป็นคู่นะครับก็คือสองข้างให้เติม s ตลอดเวลานะครับนะ shoesนอกจากว่าจะพูดถึงรองเท้าข้างเดียวก็ไม่ต้องเติม S ก็ได้นะครับแล้วก็ sweater นะครับ sweater แปลว่าเสื้อกันหนาวนะครับก็ชี้มาที่ตรงนี้เลยนะครับนะเสื้อกันหนาวสีเหลืองนี้โอเคนะครับทีนี้เรารู้คำศัพท์แล้วลองจำนะครับถุงเท้าเสื้อเชิ้ตนะครับชุดราตรีหรือชุด dress นะครับหรือต่อไปครับกางเกงขายาวครับหมวกครับรองเท้าและก็เสื้อกันหนาวคราวนี้เราลองมาฟังคลิปเสียงนะครับแล้วก็ให้วงกลมนะครับเขาบอกว่า listen ให้ฟังแอนและ circle ให้วงกลมนะครับจงฟังและวงกลมต้องฟังคลิปเสียงก่อนนะครับนะแล้วก็มาวงกลม sweater นะครับนี่ dress นะครับอันนี้เป็น shoes แล้วก็อันนี้เป็น sweater นะครับดังนั้นคลิปเสียงนะครับผมเขาจะถามว่า number 1 นะครับข้อที่1 what have you gotอยู่แปลว่าคุณนะครับนะก็เป็นคำกริยาช่อง3นะครับเพราะว่าเขาเรียกลักษณะประโยคแบบนี้ว่า present perfect tense นะครับลูกๆฟังเอาไว้นะครับเรื่อง tense อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนชั้นป.2แต่ฟังเอาไว้นะครับประธานบวก has หรือ have นะครับบวก verb ช่อง3นะครับเขาเรียกว่า present perfect tense นะครับ have ตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลนะครับเพราะเป็นโครงสร้างของ tenseประหูอยู่แปลว่าคุณนะครับก็อดเนี่ยแปลได้เยอะแยะมากนะครับนะแปลว่าได้รับแปลว่าถือแปลว่าเก็บแปลว่าไปนะครับนะได้หมดดังนั้น what have you got นะครับแปลได้ประมาณสองอย่างก็แล้วกันนะครับนะคุณได้อะไรหรือคุณใส่ชุดอะไรนะครับนะลองฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าครับPractice Book, Unit 5, Exercise 7. Listen and circle. Number 1. What have you got? I've got a sweater. Number 2. What have you got? I've got a hat. Number 3. What have you got? I've got a dress. Number 4. What have you got? I've got shoes. Number 5.What have you got? I've got trousers.
Number 6. What have you got? I've got a shirt. Number 7. What have you got? I've got socks.โอเคนะครับนะคลิปเสียงคุณครูก็นำมาเขียนแล้วก็ชี้เมาส์ให้ดูนะครับนั่นก็คือข้อที่1 นะครับ number 1 what have you got เหมือนที่คุณครูแปลฟังเมื่อกี้นะครับว่าคุณได้อะไรหรือคุณใส่ชุดอะไรคำตอบก็คือ I have got a sweater นะครับฉันได้เสื้อกันหนาวหรือฉันใส่เสื้อกันหนาวนะครับก็ว่า I have got a sweater ก็มาวงกลมเสื้อ sweaterเหมือนเดิมนะครับถ้าข้อที่2เขาก็ถาม number 2 what have you got นะครับก็ตอบ I have got อะไรครับ a hat ก็วงกลมที่หมวก what have you got นะครับก็ I have got a dress นะครับ I have got a dress ข้อที่4ครับ what have you got นะครับ I have got shoes นะครับ shoes ตอบ s ด้วยนะครับข้อที่5ครับ what have you gotนะครับ I have got trousers นะครับกางเกง1ตัวห้ามใส่อะนะครับผมเพราะเป็นพหูพจน์นะครับนะ I have got trousers เติม s ด้วยห้ามใส่อะนี่นะครับนะต่อมาข้อที่6ครับ What have you got นะครับ I have got a shirt นะครับเสื้อ1ตัว a shirtแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับ What have you got นะครับ I have got socks sockers นะครับเติม s ด้วยนะครับเห็นไหมครับตามคำศัพท์เลย What have you got I have got sockers นะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า48 All right. Okay.